แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะบอกก่อนว่าถ้าเราอยากร่ำรวยมี5 สิ่งที่เราจะมีสัญญาณที่เราจะร่ำรวยได้แต่ถ้า5สิ่งนี้เราไม่มีเราต้องปรับปรุงให้มีแล้วเราจะร่ำรวยค่ะแล้วกัน5สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะร่ำรวยหรือเปล่าใครอยากร่ำรวยเมื่อกี้มีน้องเพชรน้องเพชรแล้วก็มีน้องชื่อน้องอะไรนะคะน้องต้นนะคะน้องต้นน่าจะเป็นรุ่นน้องของโค้ชหมดเลยเนาะของโค้ชหมดเลย1เริ่มเลยนะคะโค้ชเริ่มเลยนะคะ5สิ่งที่จะบ่งบอกว่าคุณจะร่ำรวยหรือเปล่าข้อแรกคือคุณใช้เวลาเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตแล้วหรือยังคะน้องเพชรมีเป้าหมายในชีวิตแล้วหรือยังคะน้องต้นมีเป้าหมายในชีวิตแล้วน้องเพชรอายุเท่าไหร่คะเมื่อกี้บอกพี่เอเท่าไหร่นะ20กว่าปะน้องต้นอายุเท่าไหร่นะ20 29มั้ยเมื่อกี้พี่เอน้องโตยังอยู่มั้ยใครที่อยากสร้างตัวสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าอยากทำอาชีพอะไรอ๋อเพิ่ง14เองเดี๋ยวเราจะรู้เองเมื่อก่อนนะตอนโค้ชเล่าให้ฟังตอนโค้ชเด็กๆโค้ชก็ยังหาตัวเองไม่เจออยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นแอร์โฮสเตสนู่นนี่คิดเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเรายังเด็กค่ะคุณต้น29ใช่ไหมคะเพราะเรายังเด็กแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บพอเราจะเข้ามหาลัยแล้วเราจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเราชอบประมาณไหนเราชอบสายประมาณไหนโค้ชเพิ่งมารู้ตัวเองขนาดม.ปลายแล้วนะตอนม.ต้นเรียนดีแต่พอม.ปลายก็ไปเรียนสายวิทย์พอไปเรียนสายวิทย์เชื่อไหมว่ามันไม่ใช่เราเพราะของโค้ชต้องเรียนศิลป์คำนวณของโค้ชเก่งภาษาแล้วก็เรื่องของตัวเลขต้องเรียนศิลป์คำนวณแต่พอเราไปเรียนเรื่องสายวิทย์พอไปเรียนสายวิทย์สวัสดีค่ะคุณเคพอเราไปเรียนสายวิทย์ปุ๊บเกรดตกเลยอะเพราะมันไม่ใช่เราค่ะโค้ชเพิ่งมารู้ตัวเองตอนที่แบบอยู่ม.4 เทอมอีกเทอมนึงแล้วอะแล้วเราย้ายสายไม่ได้แล้วย้ายสายไม่ได้แล้วก็เลยมารู้ตัวเองเนี่ยตอนที่อยู่มหาลัยตอนที่สอบเข้าเอ็นทรานซ์เมื่อก่อนจะเรียกเอ็นทรานซ์เนาะตอนนี้เขาก็จะเรียกอีกอันนึงโค้ชจำไม่ได้เรียกว่าอะไรมีหลายสอบมากเลยตอนเนี้ยของเข้ามหาลัยเนาะก็เพิ่งมารู้ตัวเองตอนที่อยู่ม.ปลายนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้ตัวเองค่ะเพราะว่าอย่างเพิ่ง14เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราต้องการอะไรแต่ให้29เนี่ยต้องรู้แล้วนะน้องต้นต้องรู้นะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรข้อแรกเลยคือเราใช้เวลาเข้าใกล้เป้าหมายเราแล้วหรือยังอันนี้คือเราจะสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าข้อแรกให้เราดูว่าเราอะเข้าใกล้เป้าหมายสมมุติว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างให้เราตั้งเป้าค่ะข้อแรกตั้งเป้าไว้ก่อนเลยเมื่อกี้น้องคนที่ถามว่าจะตั้งตัวได้ไหมน้องต้องมีเป้าหมายก่อนพอน้องมีเป้าหมายในชีวิตหรือใครที่อยากมีแฟนมีเป้าหมายไหมมีเป้าหมายมั้ยใครอยากมีแฟนใครอยากมีแฟนสวยใครอยากมีแฟนเก่งใครอยากมีแฟนที่แบบอยู่กันแบบแล้วมีความสุขมีเป้าหมายมั้ยทุกคนที่ยังมีเป้าหมายถูกไหมเป้าหมายในชีวิตเราอยากได้ชีวิตเราแบบไหนเราสามารถกำหนดชีวิตเราได้ค่ะเราสามารถกำหนดชีวิตตัวเราเองได้ว่าเราอยากได้ชีวิตเราแบบไหนให้เราตั้งเป้าค่ะทำไร่ทำนาอยู่บ้านครับอนาคตอยากเป็นผู้ใหญ่โอ้เยี่ยมเลยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมดีมากค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมดีเลยเห็นไหมเนี่ยมีเป้าหมายแล้วคุณต้นใช่ไหมน้องต้นใช่ไหมถ้าเพจจะไม่ผิดต้นโอเคเยี่ยมเลยมีเป้าหมายเห็นไหมเป้าหมายชัดเจนนี่เห็นไหมเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วและใกล้เป้าหมายยังคะเราใช้เวลาไปกับเป้าหมายไหมเราต้องดูนะคะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ย10 ปีเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะต้องมีเป้าระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเรื่องของการเงินเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิซ่าใช่ไหมวิซ่าพาสำเร็จว้าวชื่อโอเคมากเลยอะชื่อโอเคมากเหมือนยัง
เหมือนยิ่งกว่าแต่ยิ่งไกลครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโค้ชจะเปลี่ยนให้โค้ชจะเปลี่ยนทำให้ยิ่งใกล้ใครอยากยิ่งไกลบ้างเป้าหมายเราสามารถซอยได้ค่ะเราสามารถซอยได้เป้าหมายให้เราตั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวน้องชื่อน้องอะไรครับที่บอกว่าเหมือนยิ่งกว่าแต่ยิ่งไกลให้น้องนะตั้งเป้าแบบนี้ให้น้องตั้งเป้าไว้ก่อนสมมุติว่าน้องบอกถ้าน้องตั้งเป้าเรื่องเงินอะเดี๋ยวโค้ชอธิบายให้ฟังขอบคุณมากค่ะวีซ่าพาสำเร็จถ้าน้องตั้งเป้าเรื่องเงินว่าสมมุติว่าน้องบอกว่าผมอยากมีรายได้เดือนละล้านไกลมั้ยมารู้สึกไกลถูกป่ะเพราะเราเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งแต่ถ้าเรากลับกันสิเราตั้งเป้าหมายชีวิตเราก่อนเราอยากได้ชีวิตเราแบบไหนเราเอาชีวิตเราก่อนเพราะเมื่อก่อนโค้ชก็เป็นโค้ชอยากมีเงินเป็นพันล้านอย่างนี้เลยนะอยากมีเงินเป็นพันล้านแต่พอเรามาคิดอะว่าเราจะมีพันล้านไปเพื่ออะไรนี่นะพอโค้ชมาคิดกับชีวิตตัวเองเนาะพอคิดกับชีวิตว่าฉันจะมีพันล้านไปเพื่ออะไรแล้วพอมาตั้งโจทย์ใหม่ค่ะให้เราเปลี่ยนการตั้งโจทย์ในชีวิตใหม่ให้เราตั้งโจทย์ในชีวิตว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตง่ายขึ้นไหมน้องโตนะคะเราต้องการอะไรในชีวิตบ้างเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากมี passive income ไหม passive income ไม่ใช่ว่าหยุดทำงานนะ passive income คือมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาใครอยากมีบ้างใครอยากมีบ้างแบบไปเที่ยวก็ยังมีเงินเข้าไปทำงานที่ไหนก็ได้ไปทำงานริมทะเลใครอยากเป็นมีแบบนี้บ้างไปทำงานริมทะเลก็ได้ไปอยู่บนเขาอยู่บนดอยก็ยังทำงานได้แต่ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถทำงานได้ถูกไหมตอนนอนอยากมีค่ะคือวิซ่าบอกอยากมีค่ะตอนนอนเงินก็ยังเข้าใครอยากมีแบบอยู่ๆแบบนอนฉันก็มีเงินเข้าทุกอย่างทุกคนทำได้ค่ะทุกคนทำได้นะข้อหนึ่งเราต้องลองดูว่าชีวิตของเราอะเอาเรื่องของใช้เวลาเข้าใกล้เป้าหมายเราแล้วหรือยังแต่ก่อนที่เราจะมีเป้าหมายอะเรารู้เป้าหมายในชีวิตของเราแล้วหรือยังถ้าโจทย์ในชีวิตของเราอะค่ะเรารู้แล้วว่าโจทย์ในชีวิตของเราเราต้องการอะไรเราต้องวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะยาวคือเกษียณเราอยากเกษียณตอนไหนเราอยากเกษียณรวยเกษียณเร็วเกษียณเร็วก็คือเราอาจจะไม่ต้องเกษียณตอน60เราอาจจะเกษียณสักสมมติว่าน้องโตอายุเท่าไหร่ตอนนี้สมมติว่า20กว่าพอดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะเกษียณปีหน้าครับชาวบ้านเลยอยากให้ผมรับว้าวเยี่ยมเลยเห็นไหมเยี่ยมเลยรับเลยเยี่ยมมากแล้วเพิ่ง29เองเป็นเด็กรุ่นใหม่รับเลยค่ะรับเลยช่วยเหลือเราจริงๆแล้วว่าเรื่องของงานพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของช่วยเหลือสังคมเนาะ25ใช่ไหมคะปี25หมายถึง25ปีใช่ไหมคะ25ปีใช่ไหมจ๊ะโหงั้นแบบสบายเลยถ้าเริ่มต้นนะเรื่องของการวางเป้าหมายตั้งแต่แรกๆเริ่มต้นตั้งแต่25ใช่ป่ะน้องวางแผนเลยว่าฉันอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินเวลาตอนอายุเท่าไหร่เราสามารถวางแผนได้ค่ะแล้วเราวางเป้าค่ะวางเป้าตามที่เราอยากได้เราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากตั้งตัวแบบไหนเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีแผนของเราอย่างเมื่อกี้ของน้องต้นใช่ไหมคะของน้องต้นน่ะปีหน้าก็ได้เป็นละตั้งเป้าชัดเจนมากในเรื่องของการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเรายิ่งช่วยเหลือสังคมเรายิ่งแบ่งปันเรายิ่งวินวินทั้งคู่ค่ะเรายิ่งวินวินทั้งคู่นะในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าอย่างของบ้านโค้ชเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเมืองเหมือนกันก็คือน้าเล่นการเมืองแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของมีร้านธงฟ้าช่วยคนที่แบบ
พวกบัตรสวัสดิการของรัฐอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันสังคมจริงๆธุรกิจอ่ะมันสามารถที่จะเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะคือถ้าบางคนอ่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องบิลเกตไม่ใช่บิลเกตสตีฟจ็อบส์กับเพื่อนสตีฟจ็อบส์ให้ฟังด้วยอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็เมื่อกี้น้องที่บอกว่าเมื่อกี้เล่าของแฟตเอ็กซ์เพรสให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรื่องของเจ้าของแฟตเอ็กซ์เพรสคุณคมสันแซลีเป็นเด็กชาวเขาฝ่าฟันชีวิตจนประสบความสำเร็จได้ใครอยากรู้เรื่องประวัติของคุณคมสันพรุ่งนี้ติดตามนะคะแต่วันนี้เอาเรื่องของ5สิ่งก่อน5สิ่งที่เราเข้าใกล้ความร่ำรวยแล้วหรือยังแต่หนูเห็นในใจผมยังกลัวอยู่ครับอายุยังเด็กไม่ต้องกังวลค่ะจริงๆแล้วอายุน้อยอายุเยอะไม่สำคัญขึ้นอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราคิดว่าเราช่วยเหลือหมู่บ้านเราได้เราช่วยเหลือชุมชนเราได้แล้วถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้พัฒนาชุมชนของเราแล้วเราเป็นเด็กรุ่นใหม่พอเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ความคิดของเราในเรื่องของการทำให้ท้องถิ่นของเราอะพัฒนาเราอยากให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาเนาะข้อแรกคือใช้เวลาเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังเราต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะข้อ2นะคะ self motivation มีแรงกระตุ้นตัวเองหรือเปล่ามีแรงกระตุ้นคือยังไงเรามีเป้าหมายถูกไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดปัญหาเรามีปัญหาขึ้นมาแล้วเราท้อเราหน่อยมันมีได้ทุกคนค่ะที่จะทำให้เราอะเกิดอาการแบบนี้จิตของเราเริ่มตกเริ่มดิ่งเราสามารถที่จะโมติเวตตัวเองกระตุ้นตัวเองให้อยู่ในภาวะขึ้นมาเหมือนเดิมได้ไหมอย่างของคุณคมสันน่ะปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ก่อตั้ง Fast Express ขึ้นมาได้จนตอนนี้ธุรกิจโอ้โหแฟตเอ็กซ์เพรสเป็นไงบ้างคะแฟตเอ็กซ์เพรสขยายไปทั่วประเทศอะประสบความสำเร็จอย่างมากหรืออีกคนหนึ่งให้ดูอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของแจ็คหม่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ทำไมถึงประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้เพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่อยากเป็นคนจนเหมือนเดิมเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการที่หาโอกาสให้ตัวเองหาโอกาสให้ตัวเองก็คือเขาปั่นจักรยานจากบ้านนอกบ้านอยู่บ้านนอกขับมาในเมืองแล้วมาพูดมาเป็นไกด์ให้กับฝรั่งโดยที่ตอนแรกเลยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาไปทุกวันอะแล้วเป็นไกด์ให้ฟรีๆด้วยตอนแรกไปฝึกภาษาอังกฤษจนได้ค่ะแล้วก็ไปเจอเจ้าของตอนนั้นเจ้าของ Google แล้วก็เลยได้บินไปอเมริกาเห็นไหมคะหาโอกาสให้กับตัวเองพอไปอเมริกาปุ๊บกลับมาที่เมืองจีนแล้วก็เห็นไปดูโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของโซเชียลต่างๆในอเมริกาก็เลยได้ไอเดียว่าในเมืองจีนน่ะยังไม่มีเพราะในเมืองจีนน่ะเขาไม่ให้เขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็จะไม่ให้พวกสื่อพวกอเมริกาอย่าง Facebook อ่ะในเมืองจีนก็ไม่มีอะไรอีก LINE ก็เล่นไม่ได้เล่นได้แต่ WeChat ที่เป็นของจีนค่ะอย่าง TikTok เนี่ยก็เป็นของจีนTikTok ก็เป็นของจีนนะเขาก็เลยได้ช่องค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะทำเว็บไซต์ค้าขายเหมือน Amazon แต่ที่ประเทศจีนและประเทศจีนใหญ่ไหมใหญ่มากและเขาเป็นคนที่เห็นโอกาสคนแรกอะจริงๆมันมีคนเห็นโอกาสมากกว่านี้แต่สวัสดีค่ะแต่เขาก็ไม่เหมือนกับอาจจะล้มเลิกไปก่อนไงไม่เหมือนแจ็คหม่าเขาก็ฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จและร่ำรวยติดท็อประดับโลกนี่คือแจ็คหม่าทุกคนรู้จักกันดีเนาะแจ็คหม่าเนาะคะ
เราต้องมีแรงกระตุ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเป้าหมายเราชัดเจนแล้วแล้วเราใช้เวลากับเป้าหมายเรามากพอถ้าเราใช้เวลากับเป้าหมายเรามากพอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเราจะยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายข้อ2ก็คือถ้ามีปัญหาเข้ามาเป้าหมายเรายังชัดไหมแจ็คหม่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาคุณคมสันไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่เขาสามารถที่จะกระตุ้นไม่เลิกล้มไปก่อนค่ะเขาไม่เลิกล้มไปก่อนพอเขาไม่เลิกล้มไปก่อนเขาก็เลยประสบความสำเร็จเพราะเขามีโฟกัสเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือข้อ2มีแรงกระตุ้นตัวเองหรือเปล่าเราต้องมีแรงกระตุ้นตัวเองนะไม่ใช่พอเราเกิดปัญหาปุ๊บท้อละเลิกทำเลิกทำไม่เอานะให้เรามุ่งมั่นที่จะทำอย่างของน้องต้นเองลุยเลยค่ะจำอีฟได้ค่ะพี่เอจำได้จ้ะเมื่อวานเราเจอกันนะจ๊ะอ่ะต่อข้อ3ความมั่นใจสังเกตคนร่ำรวยคนประสบความสำเร็จจะมีความมั่นใจไปมาจ้าไปมาจ้าเมื่อวานอ่ะพี่เอเอาบุญมาฝากน้องตุ๊กตาไม่ได้เข้ามาไปคำชะโนดไป5วัดไปคำชะโนดที่แรกเลยที่แรกเลยจ้ะอ่ะข้อ3คือความมั่นใจสังเกตคนที่ร่ำรวยมีความมั่นใจไหมมีความมั่นใจมากพี่เอชอบไปฟังนะไปฟังคนที่ประสบความสำเร็จอย่างของคุณจิรายุใครรู้จักคุณจิรายุไม่ใช่ก๊อตจิรายุนะจ๊ะเจ้าของบิสคัฟใครรู้จักเจ้าของบิสคัฟบ้างตอนนี้คอยบิสคอยกำลังดังมากเรื่องของการเงินนะใครที่แบบอยากเรียนรู้เรื่องเล่นหุ้นนะต้องรู้เรื่องของบิตคอยน์เดี๋ยวหลังจะมาแชร์นะคะเรื่องของการลงทุนแต่ว่าวันนี้เราเอาเรื่องของ mindset ก่อนเอาเรื่องของ mindset ก่อนนะข้อ4เราต้องข้อ3คือความมั่นใจเรามั่นใจแล้วหรือยังเรามีความมั่นใจไหมข้อ4พัฒนาตัวเองตลอดเวลาหรือเปล่าเราต้องมี growth mindset ที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วค่ะอย่างของโค้ดเองนะไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้ไม่เคยแบบเอ้ยฉันไปเรียนแอนโทนีมาแล้วฉันจะหยุดอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่เคยหยุดตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะยังเรียนกับโอ๊ปอยู่นะนะเราต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาคนร่ำรวยส่วนใหญ่นะคนร่ำรวยส่วนใหญ่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเขายิ่งเก่งขึ้นความสามารถเขายิ่งมีมากขึ้นเขายิ่งหารายได้ได้มากขึ้นค่ะเราจะหารายได้ได้มากขึ้นเมื่อเรามีความสามารถมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนโค้ดไม่ได้เป็นเรื่องออนไลน์เลยเมื่อ10ปีที่แล้วไม่เป็นเรื่องออนไลน์เลยแล้วเราอยากทำออนไลน์อ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ยอมที่จะเรียนรู้กับรุ่นน้องเราไม่มีอีโก้ค่ะไม่มีอีโก้ที่แบบอ้าวเป็นรุ่นน้องจะมาสอนฉันได้ไงไม่ค่ะให้เราเรียนรู้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นน้องแต่ให้เราอ่ะเติมความรู้เมื่อไหร่ไม่รู้ถามโค้ชจะเป็นคนที่ชอบแบบถามเป็นเจ้าหนูจำไหมเด็กเป็นคนขี้สงสัยชอบถามแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีนะสงสัยในตัวเองอันนี้ไม่ดีนะคือถ้าเราต้องอย่าสงสัยในตัวเองค่ะเราอย่าสงสัยในตัวเองนะข้อ5คนรอบตัวให้เราดูคนรอบตัวอันนี้โค้ดเรียนมาตั้งแต่สมัยเข้าทำงานใหม่ๆอ่ะ CEO ของบริษัทที่โค้ดอยู่อ่ะเขาบอกว่าคุณจะเป็นแบบไหนให้ดูคนที่ใกล้ชิดคุณ5 คนในอนาคตคุณจะเป็นแบบนั้นให้ดูคนที่เราใกล้ชิดค่ะใกล้ชิด5คนเป็นแบบไหนคนรอบตัวเราเป็นแบบไหนบ้างเราคบคนรวยไหมเราคบคนขยันถ้าสมมติถ้าเราคบคนขยันเราก็จะขยันตามถูกไหมแต่ถ้าเราคบคนที่ขี้เกียจเราก็จะขี้เกียจตามถ้าเราคบคนที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนักธุรกิจด้วยกันหาเงินไปด้วยกันเราก็จะเป็นคนแบบนั้นค่ะ
เราอยู่คนรอบตัวของเราเป็นยังไงบ้างลองดูนะเขาถึงพูดบอกว่าอันนี้เป็นคำสุภาษิตนะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นคนรอบตัวของเราให้เราดูค่ะถ้าเรามีเพื่อนตอนนี้ของโค้ดนะมีแต่เพื่อนที่เรียนโค้ดด้วยกันเราก็จุ่มมุ่งมั่นที่จะเป็นโค้ดแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะเป็นสังคมที่แบบดีมากๆเป็นสังคมที่เรามาเจอกันในโลกออนไลน์นี่แหละใน TikTok เช่นกันค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากได้เพื่อนใน TikTok ใน Facebook ถ้าเราอยากได้เพื่อนแบบไหนให้เรารับคนที่เป็นเหมือนเราขายเราใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็รับแม่ค้าออนไลน์ด้วยกันด้วยก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาขายของเราให้เราแนะนำตัวไปเลยค่ะว่าฉันก็ขายของเหมือนกันนะโน่นนี่นะอะไรก็ว่าไปหรือเราทำอะไรทำธุรกิจอะไรเราเจออะไรเราอยู่ในแวดวงของธุรกิจไหมถ้าเราอยู่ในแวดวงของธุรกิจเราเจอนักธุรกิจไหมหรือถ้าใครทำงานประจำใครทำงานประจำอยู่สังคมของคนทำงานประจำให้เราเลือกคบเพื่อนได้ค่ะเพื่อนบางคนก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมบางคนก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมเพราะตอนนี้นะคะทำอาชีพเดียวไม่พอค่ะเสี่ยงมากๆเสี่ยงมากๆนะคะในยุคนี้ให้เราต้องหารายได้เพิ่มด้วยและในอนาคตเราอาจจะทำไปทำเรื่องของธุรกิจได้ธุรกิจได้นะคะให้เราดู5สิ่งค่ะ5สิ่งที่เราอะเข้าใกล้ความสำเร็จความร่ำรวยได้ไหม5สิ่งที่คนร่ำรวยมีคนประสบความสำเร็จมีคือ5สิ่งนี้หนึ่งคือใช้เวลาเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังสองมีแรงกระตุ้นตัวเองไหมสามความมั่นใจเรามีความมั่นใจไหมสี่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะต้องหมั่นเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วเราจะประสบความสำเร็จเราจะร่ำรวยข้อห้าคนรอบตัวเราเป็นแบบไหนเราคบเพื่อนแบบไหนเรามีกัลยาณมิตรแบบไหนคนแบบไหนที่อยู่กับเราให้เราดูค่ะหัวหน้างานเราเป็นแบบไหนอีก5ปีเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละนี่คือ5สิ่งนะคะลองดูนะคะ